ไม่ได้ไม่มีแรงลุงสุมนถูกจิตป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายด้านขวาอ่อนแรงแต่หลังมีแคร์กิฟเวอร์เข้ามาช่วยดูแลถึงบ้านนำลุงสุมนไปออกกำลังกายที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลราชใกล้บ้านประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง2ติดตามอาการถึงใกล้ชิดให้คำแนะนำทำให้อาการดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้และอย่างล่าสุดที่ผมเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็คือพบว่าคุณลุงเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของขากับข้อเท้าอยู่นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าวิชาชีพต่างๆเช่นกายภาพเนี่ยจะต้องมาดูเพิ่มเติมการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละวันจะมีผู้สูงวัยมากหน้าหลายตามาใช้บริการออกกำลังกายตามโปรแกรมที่รับคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดที่มีตั้งแต่ประคบร้อนตามข้อเข่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยไปจนถึงการฝึกชักรอกเพิ่มกำลังแขนและขาและลดอาการไหล่ติดโรคยอดฮิตในผู้สูงอายุซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบริการของท้องถิ่นที่รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลของสปสช.ที่เล็งเห็นว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองพิบูลราชนับวันจะมีแต่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 1,000 คนเพราะไม่มีตัวดึงต้องอาศัยตัวดึงเนี่ยเพราะว่าถ้าดึงเส้นเดียวก็ไม่ได้ดึงข้างเดียวก็ไม่ได้ต้องอีกข้างหนึ่งดึงอีกข้างหนึ่งผ่อนผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางหรือการเข้ามารับบริการเข้าถึงการให้บริการของศูนย์เนี่ยแล้วอาจจะมีเรื่องของการไปรับผู้ป่วยจากที่บ้านนะครับแล้วก็พาเข้ามารับบริการกันที่ศูนย์จำนวนผู้สูงอายุที่ทยอยเพิ่มมากขึ้นทำให้พฤติกรรมผู้สูงอายุมีทั้งลักษณะติดสังคมช่วยเหลือตนเองได้แต่เหงาต้องการสื่อสารพูดคุยไปจนถึงพฤติกรรมติดบ้านติดเตียงต้องการความช่วยเหลือซึ่งทั้งหมดนี้การจัดโปรแกรมสุขภาพในพื้นที่จะสามารถฟื้นฟูกายใจแบบเฉพาะบุคคลช่วยเหลือได้แต่ละคนจะต้องการมีความต้องการไม่เหมือนกันนะฮะดูว่าแต่ละคนเนี่ยวันนั้นเนี่ยต้องการกิจกรรมอะไรบ้างนะถ้าเป็นกิจกรรมกายภาพบำบัดก็ไก่เดินเดินบนลู่นะฮะหรือว่าปั่นสายพานนะฮะก็จะมีนักกายภาพเนี่ยพาไปดูแลนะฮะเพื่อให้ได้ทำกิจกรรมตามความต้องการของผู้สูงอายุรายนั้นๆเมื่อภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในชุมชนไม่ถูกปฏิเสธเกิดการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันคนทุกวัยจึงยิ้มได้ครอบครัวชุมชนสุขใจจึงนับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงสิริธรภัตตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานค่ะ